ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะทางผีผ่านเย็นย่ำของวันนั้นลุงแอดได้พาผมชื่อเอกกับเจ้าไอ้ไปเที่ยวหาน้าอ่ำวันหยุดยาวทั้งทีก็เลยตั้งใจว่าจะพาเพื่อนมาเที่ยวชมธรรมชาติบ้านเกิดชมนกชมไม้ป่าเขาลำเนาไพรวันนี้ลุงแอดเกิดครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมาจะพามาเองแล้วยังให้เงินไปซื้อเหล้าและกับแกล้มบอกว่าจะเอาไปทำกินที่กระท่อมเฝ้าไร่กลางป่าช่วงนี้เพื่อนซีของลุงแอดก็คือน้าอ่ำไปนอนเฝ้าไร่ข้าวโพดที่บางวันก็จะได้เนื้อเก้งมาฝากมีน้ำจิตน้ำใจแบบนี้มีหรือลุงแอดจะไม่ตอบแทนคืนบ้างไร่ข้าวโพดแวดล้อมของน้าอ่ำเป็นเพียงป่าเขาในเขตดงใหญ่สัตว์ป่ายังพอมีลุงแอดมาค้างด้วยก็มักจะได้กระต่ายป่าบางทีก็ได้ตัวนิ่มหมูป่าติดมือกลับบ้านหน้าฝนเป็นอะไรที่การเดินทางยุ่งยากลำบากลำบนครั้นจะใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของลุงแอดล้อคงจมมิดโคลนระหว่างทางแน่ลุงแอดจึงพาเดินลัดป่าผมกับเจ้าไอ้เพิ่งมารู้ว่าได้เป็นลูกหาบจำเป็นลุงกำลังหาคนงานมาแบกหามเอาของไปส่งให้น้าอ่ำอยู่พอดีผมสำรวจข้าวของในนั้นหลักๆ ก็มีข้าวสารอาหารแห้งรวมๆก็หนักอึ้งชัยย่อยส่วนเนื้อกับเหล้าขาวลุงแอดแกหิ้วเองก็เป็นปกติของน้าอ่ำหรือพรานอ่ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแกชอบอาศัยป่าเป็นบ้านอายุก็เข้า40แล้วยังไม่มีลูกเมียแม้บางช่วงจะหันมาทำกสิกรรมบ้างแกก็เลือกที่ดินแปลงที่อยู่ลึกที่สุดเลยเข้าไปในเขตป่าดงใหญ่ปกติฤดูฝนป่าจะชุกด้วยต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็มากด้วยของป่าให้เก็บกินอย่างเช่นเห็ดโคนหน่อไม้สัตว์น้ำตามลำห้วยพวกปูปลาหาจับได้ไม่ยากผมกับเจ้าไอ้หาบของหนักรวมๆกัน50โลต้องปาดเหงื่อเป่าปากกันเป็นระยะไหนจะต้องระวังไม่ให้ลื่นล้มเรา3คนเดินกันไปบนทางเดินเล็กๆของคนหาของป่าผ่านหมู่ต้นเต็งต้นรังแทรกซ้อนด้วยหญ้าสาบเสือหญ้าตองกงต้นน้ำผักปูหญ้าช่วงที่เป็นลำห้วยน้ำไหลหลากประมาณครึ่งนาแข้งบนฝั่งอุดมไปด้วยกอไผ่กับไม้เล็กไม้น้อยขึ้นกันเบียดเสียดดวงตะวันสีสุกไกลแตะเส้นขอบฟ้านกบินว่อนกลับจะออกหากินพวกมันส่งเสียงดังสับสนเพียงครู่ก็พากันซ่อนเร้นตามสมทุมพุ่มไม้ปล่อยให้เหล่าแมลงขับขานกล่อมไพรแทนเร่งน้อยเอกไอถ้ามืดค่ำเสียก่อนจะไม่ดีโธ่ลุงนี่ก็แทบหายใจหายคอไม่ทันอยู่แล้วพวกผมลื่นล้มมา3ครั้งแล้วนะผมต้องอุทธรณ์ออกไปมาเอาถุงข้าวสารมาให้ลุงจะช่วยแบกวันนี้วันโกนถ้าไปไม่ถึงก่อนค่ำละเองเอ้ยเอกน่าจะรู้นะจะเจออะไรลุงแอดแกมาคว้าถุงข้าวสารจากหาบของเราไปแบกเองปากพูดไปสองขาก็ก้าวฉับๆไม่มีชะลอผมจำไม่ได้ลุงแอดหมายถึงอะไรผมตอบปนหอบเออจำไม่ได้ก็ดีแล้วลุงแอดตัดบทพูดเพียงเท่านั้นก่อนที่เราจะพากันเข้าไปในป่าไผ่อันแสนจะอับทึบแสงแดดยิ่งทอดขนานพื้นดินไปทุกทีต้นไม้ระหว่างทางสีเริ่มเปลี่ยนเป็นคล้ำเข้มหมอกบางลอยเคลือบคลุมผิวดินผมกับเจ้าไอ้ยิ่งเดินยิ่งช้าโดยเฉพาะช่วงที่เดินขึ้นเนินทำเอากล้ามเนื้อต้นขาล้าต้องหยุดพักเป็นระยะแต่ก็เข้าใจเหตุผลของลุงแอดเราจะต้องทำเวลาให้ถึงที่หมายก่อนค่ำย้อนไปก่อนหน้านี้ผมกับเจ้าไอ้มาถึงบ้านตอนบ่ายพักกินน้ำได้ครู่เดียวลุงแอดก็ชวนมาเลยบอกจะพามาพักกับน้าอ่ำ
สัก 2-3 คืนรับรองจะติดใจผมกับเพื่อนก็เห็นคล้อยตามด้วยก่อนไปถึงเขตไร่ของน้าอ่ำเราจะต้องผ่านเนินที่เรียกว่าเนินปืนแตกที่มาของชื่อก็มาจากสมัยก่อนเคยมีคนของทางการยิงปะทะกับโจรผู้ร้ายอีกฝ่ายใช้วิธีดักซุ่มยิงโดยอาศัยภูมิประเทศแออัดไปด้วยกอไผ่ยุคนั้นกับยุคนี้ความรกทึบไม่ต่างกันมากผมกับเพื่อนเพียงผ่านตายังรู้สึกอึดอัดบางช่วงต้นไผ่โค้งเข้าหากันคล้ายอุโมงค์ประกอบกับเวลาที่ใกล้จะมืดค่ำไม่ต่างจากเดินเข้าไปในถ้ำผมรู้สึกใจวิววิวชอบกลหันไปสบตากับเพื่อนบริเวณนี้จำได้สมัยเด็กพวกผู้ใหญ่ชอบเล่าให้ฟังว่าสมัยยุคบุกเบิกก่อตั้งชุมชนล้วนอยู่ใจกลางป่าเขาไม่มีถนนหนทางที่สะดวกยุคนั้นทำให้มีชุมชนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้ายต่อมาทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปราบปรามใช้เวลานับเดือนกว่าจะยุติมีคนตายกันมากทั้งโจรทั้งเจ้าหน้าที่และไม่ใช่จะตายเพราะถูกฆ่าทุกคนบางก็ตายเพราะไข้ป่ายุคต่อมาก็ยิงปะทะกับพวกคอมมิวนิสต์เรียกได้ว่าเนินปืนแตกปืนแตกสมชื่อเป็นที่โจษจันและตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนเนินที่ว่าในเวลาโพลเพลในคืนวันโกนที่ว่ากันว่าเป็นวันปล่อยผีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวโหยขึ้นมารับส่วนบุญกุศลเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมากหางตามันคอยจะเหลือบมองสองข้างทางคล้ายจะเห็นคนเดินสวนทางมาสังเกตเห็นไฟจากปลายบุหรี่แจ้งวาบวาบยิ่งเข้าใกล้จะเห็นมีคนเดินตามหลังอีกหลายคนบ้างทำท่าจะเข้ามาเลียบเคียงกับพวกเราหนทางตอนนี้ค่อนข้างแคบอยู่ด้วยเห็นหน้าไม่ชัดเดาจากรูปร่างน่าจะมีทั้งคนหนุ่มคนแก่ผมว่าคุ้นๆสองคนในนั้นคล้ายตาเมียนกับยายเนียงสองผัวเมียอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวที่มักจะต้อนวัวเข้ามาหากินในเขตป่าดงใหญ่คงเผอิญเดินสวนทางมาผมอาจจะคิดมากไปเองไม่ได้มีผีสางอะไรหรอกกำลังจะออกปากทักออกไปติดที่ลุงแอดแกหันมาส่งเสียงดุเป็นครั้งแรกที่ลุงแอดชะลอฝีเท้าหยุดรอจนพวกเราตามไปทันแล้วแกก็เปลี่ยนมาเดินขนาบข้างกันกลางกับคนลึกลับพวกนั้นจนเดินผ่านไปในที่สุดผมว่าจะอ้าปากถามแล้วแต่ลุงแอดแกเอาแต่ดันหลังให้เร่งเดินอีกอึดใจเดียวเราจะไปถึงไร่ของน้าอ่ำได้ยินว่าซื้อที่ต่อจากเจ้าของคนเก่าเพราะทนเจ้าที่ไม่ไหวทั้งที่ดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นก็งามมาถึงที่หมายเอาตอนค่ำมืดพอดีถัดจากเนินปืนแตกก็เข้าสู่ไร่ข้าวโพดรอเพียงเดินข้ามลำห้วยไปอีกฝั่งที่ตอนนี้มีน้ำไหลหลากถนนถูกน้ำท่วมคงไม่ลึกเท่าไหร่หรอกผมกับเจ้าไอ้พลอยได้หายใจหายคออย่างเต็มปอดมองไร่ข้าวโพดตรงหน้าเห็นเป็นเนินสูงสูงต่ำต่ำคล้ายกับเนินปืนแตกนั่นแหละคนมาทางป่าไผ่ออกพ้นทางผ่านลำห้วยตอนนี้มีน้ำไหลท่วมนกอีวาบตะกะแตนเจ้าถิ่นมันส่งเสียงร้องมาจากกอหญ้าเหนือลำห้วยเราต้องเดินลุยน้ำข้ามไปลึกไม่เกินหน้าแข้งผมสังเกตสีของน้ำใสดีไม่ขุ่นแดงหน้าลงไปแช่เล่นกระท่อมน้าอ่ำปลูกแทรกอยู่ในดงข้าวโพดตอนนี้ใบกำลังเขียวดกลมพัดมาทีใบนี่เสียดสีกันดังแสกซากพื้นที่โล่งกว้างในยามหัวค่ำเป็นอะไรที่เงียบเหงาวังเวงชวนให้วันหวาดเป็นบางครั้งกระท่อมตั้งอยู่ไม่ห่างจากทางลูกรังที่ในสมัยก่อนใช้เป็นทางรถลากทรงพอถึงทางสายนี้ทำเอาผมว้าวุ่นใจไปเหมือนกันคนในหมู่บ้านว่ากันว่าเป็นทางผีผ่านในปางไม้อุบัติเหตุมันมีเยอะคนงานที่ตายไปก็จะเป็นวิญญาณสัญจรมาทางนี้ชวนหลอนไม่แพ้เนินปืนแตกแต่ผมมาคิดดูอีกทีมีน้าอ่ำอยู่ทั้งคนจะกลัวทำไม
พราะน้าแกอยู่ได้อยู่ดีมาตั้งนานลุงแอดให้ปลงสัมภาระลงผมกับเจ้าไอ้ก็เลยได้น้ามาล้างหน้าล้างแขนขารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งลุงแอดไปที่กระท่อมไม่เจอน้าอ่ำแกเลยหันไปกู่เรียกเจ้าของกระท่อมกู่ตอบกลับมาอยู่ตอนเหนือของลำห้วยฉายไฟวับแวมไปมาให้คนทางนี้หันไปมองเพียงไม่กี่อึดใจน้าอ่ำที่นุ่งเพียงผ้าขาวม้ากับหอบเอาเครื่องอาบน้ำแกก็เข้ามาทักทายพวกเราอ้าวพี่แอดมาพอดีพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปหาอยู่เชียวโทษทีมาช้าไปหน่อยเฮ้ยลุงแอดถอนให้ใจยาวครั้งแรกสัมภาระที่แบกมามีน้ำหนักไม่น้อยกว่าคนหนุ่มแบกทำไมมาเองล่ะพี่ทุกทีให้เด็กเอาของมาส่งไม่ใช่เหรอน้าอ่ำถามหารถมอเตอร์ไซค์พ่วงขนของอย่างเคยคราวนี้ไม่ยักกะเห็นทางมันเป็นโคลนเอารถมาไม่ได้ว่าจะจ้างเด็กมันก็ติดธุระกันหมดพระเอิญเจ้าเอกกับเพื่อนมาพอดีเห็นว่าจะมาเที่ยวป่า2วัน2คืนก็เลยแนะให้มาพักกับอําพี่เองก็ด้วยเพิ่งดำนาเสร็จกำลังว่างพอดีนะอําคืนนี้ไปนั่งห้างยิงหมูป่าไหมผมขอไปด้วยผมพูดแทรกขึ้นมาโอ้ยไม่ไปหรอกคืนนี้วันโกนหน้าอ่ำแกยิ้มให้กับความไม่รู้ของผมวันนี้วันโกนถ้างั้นพรุ่งนี้ก็วันพระสิเอกพรานเขาคงจะงดล่าสัตว์เจ้าไอ้เหมือนจะนึกขึ้นได้มันรีบพูดขึ้นเออจริงด้วยวะแต่ไม่เป็นไรหรอกสองวันนี้เราก็หาเที่ยวเก็บของป่าหาเหตุหาหน่อไม้ไปฝากทางบ้านก็ได้เนาะฮะอย่าวางใจเห็นว่าป่าแค่นี้นะเอกป่าแถวนี้นะมีคนเคยหลงมาแล้วนะโดยเฉพาะช่วงป่าปิดน้าหมายถึงช่วงนี้แหละพรานเขาจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ยังมากก็แค่ปักเบ็ดรอบลาลำห้วยในฝั่งของไร่ข้าวโพดแค่นี้ก็พอมาทำกินแล้วอ้าวแล้วพวกผมจะเที่ยวยังไงอะนะตั้งสองวันผมยิ้มเก้อหันไปส่งสายตาขอโทษเพื่อนก็ให้พี่แอดพาไปเที่ยวก็ได้แต่อย่านอนค้างในป่าเลยส่วนน้าจะอยู่ใส่ปุ๋ยข้าวโพดแล้วน้าอ่ำก็ชี้มาที่ไอ้ทำไมหน้าตาหมองๆอ๋อช่วงนี้ไอ้มันอกหักมาครับนะอยากหาที่พักใจก็เลยขอมากับผมรับรองมีอะไรมันๆให้ได้ผจญภัยหน้าอ่ำแกยิ้มอย่างขบขันกับความคิดของผมแกเข้ามาหาบเอาของอันแสนหนักอึ้งแบกคนเดียวเดินตัวปลิวเอาไปไว้บนกระท่อมตะเกียงน้ำมันถูกจุดขึ้นนำไปแขวนไว้ผมแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่ามันจะสว่างและให้ความอบอุ่นใจถึงเพียงนี้อาจเพราะที่นี่กันดารมากกลางคืนไม่มีแสงไฟนีออนมารบกวนห่างไกลจากแสงสีเสียงแต่ถ้าคิดในอีกแง่ผมกับเพื่อนกำลังกลับมาสู่อารมณ์ดิบของมนุษย์เพียงแค่เนินปืนแตกกับเรื่องเล่าชวนสยองพอมีคนเดินสวนทางมาก็พากันคิดตะเลิดกลัวไปสารพัดแล้วข้าวสารหมดไปหลายวันหน้าอ่ำรีบก่อไฟหุงข้าวส่วนลุงแอดเอาเนื้อมาลาบก้อยเสียงมีดสับกับเขียงดังทีรัวเสียงดังสะท้อนไปถึงชายป่าผมกับไอซ์สลัดความอึดอัดชวนกันไปเก็บผักบุ้งมากินกับก้อยวัวพี่แอดพี่ไปเอาเนื้อมาจากไหนวันนี้เขาห้ามล่าสัตว์นะลุงแอดยิ้มเก้อรีบนึกหาคำตอบเออนั่นนะสิลืมถามไอเด็กสองคนไปเลยไปซื้อมาจากไหนเนื้อสดดีเอาเถอะนะพวกเขียงเขาคงเก็บเนื้อไว้ขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วดื่มเหล้าขาวคนละเป๊กดีกรีทำให้บรรยากาศชื่นมื่นหน้าอ่ำนิ้วหน้าพลางหยิบเอาลูกมะขามป้อมมาแทะทันเห็นผมกับเจ้าไอ้กำลังจะออกไปแกถามว่าจะไปไหนผมบอกจะไปหาเก็บผักแกบอกไม่ให้ไปไกลไปหาเก็บผักใกล้กระท่อมก็พอแล้วก็เลยได้พริกสดใบมะตูมยอดสะเดากินกับก้อยวัวเมื่ออาหารพร้อม
น้าอ่ำจัดสำรับใส่กระทงไปเส้นเจ้าที่น้าแกเป็นคนหัวเก่าที่ยึดถือความเชื่อเรื่องผีส่วนผมเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อเรื่องผีสางแต่จะให้มาเส้นไหว้อะไรลมๆแล้งๆแบบนี้ผมคงจะไม่ทำน้าอ่ำแกหายเข้าไปอยู่ในความมืดครู่เดียวก็กลับมานั่งกันพร้อมหน้าไอ้เป็นคนคุ้นเคยลุงกับน้าอยู่แล้วไม่มีอาการเคอะเขินพอได้ลิ้มลองก้อยวัวขมๆตามด้วยเหล้าขาวในบรรยากาศบ้านป่ารสชาติจัดจ้านจนต้องยกนิ้วโป้งให้ลุงแอดหรือใครจะชดเชยพลังงานให้กับร่างกายด้วยข้าวสวยหุงสุกใหม่ก็มีให้พร้อมกระท่อมกลางดงในยามนี้นอกจากเสียงจิ้งหรีดแล้วยังมีเสียงพวกเราพูดคุยอย่างถูกคอตามประสาคนเมาเสียแต่โทรศัพท์ไม่มีคลื่นสักขีดเดียวผมเห็นวิทยุธานินของน้าอ่ำจะขอมาเปิดฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำคลอไปด้วยเปิดได้แต่เบาๆนะแล้วก็อย่าร้องเพลงอย่าตบมือเคาะพื้นเคาะไม้เจ้าที่ไม่ชอบมีแบบนี้ด้วยเหรอนะไอ้หน้าแดงพูดลิ้นพันกันเพราะดื่มเหล้าไปหลายเป๊กอยู่ที่นี่ไม่ง่ายนะแต่ถ้าอยู่ได้แต่ละปีข้าวโพดออกฝักดีเลยเสียดายแทนตาสีเจ้าของไหล่คนเก่าเมาแล้วชอบโวยวายชอบท้าทายแกก็เลยมีอันเป็นไปกระท่อมของตาสีอยู่ชายป่านู่นญาติแกขายที่ให้ใครก็ไม่กล้าซื้อน้าเลยได้มาในราคาถูกๆผมเลยอยากเห็นผีออกมาเป็นตัวเป็นตนจริงๆเฮ้ยปากเสียนะไอ้น้าอ่ำผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะช่วงนี้มันอกหักปกติถ้าไม่เมามันนิสัยดีนะเวลาสี่ทุ่มต่างคนต่างก็เมาไปพอสมควรโดยเฉพาะเจ้าไอ้ส่วนผมดื่มพอกลืมๆเท่านั้นเรื่องที่หลับที่นอนเราเอาเต็นท์มาเองพื้นที่บนกระท่อมไม่พอเลยลงมากางเต็นท์บนลานข้างกระท่อมเจ้าไอ้มันดื่มไปมากขอตัวไปฉี่น้าอ่ำนอนแล้วแกก็ลุกขึ้นมาชี้บอกมีห้องน้ำให้ใช้ห่างไปประมาณ100เมตรไอ้มันเลยชวนผมให้ไปด้วยถึงจะมึนหัวไม่น้อยแต่ผมก็ไม่ปล่อยเพื่อนให้ไปคนเดียวกอดคอกันไปหนทางไปค่อนข้างรกนอกจากต้นข้าวโพดแล้วหญ้าสูงถึงเอวไหนจะอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานพวกงูวางใจไม่ได้เฮ้ยไอ้เอกทำไมมันไกลนักวะไปผิดทางหรือเปล่าเพื่อนผมต้องขยี้ตาแรงดวงไฟสีเขียวลอยอยู่เหนือลำห้วยอีกฝั่งเคยได้ยินลุงแอดบอกว่าแสงแบบนี้มันคือผีโพงหากินกบเขียดผมไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะแต่ขอไม่รู้คำตอบแล้วกันติดที่ห้องน้ำหาเจอยากมากกลางคืนมันมืดต้นไม้ก็เยอะไม่รู้นะอ่ำแกทำส้วมไว้แบบไหนส้วมแบบที่เรารู้จักหรือส้วมหลุมที่มีแค่ผ้าล้อมสี่ด้านไม่ทันแล้วเจ้าไอ้มันรูดซิปกางเกงปล่อยฉี่ตรงนั้นเลยผมเหลือบไปเห็นกระทงใบตองทำเอาสะดุ้งไอ้มันเป็นเด็กในเมืองไม่เข้าใจเรื่องความเชื่อของคนชนบทเฮ้ยไอ้ดูให้ดีก่อนดิวะตรงนี้น้าอ่ำแกเอาของเส้นมาวางไว้แล้วไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยแกนี่ไม่กลัวบ้างไงวะนี่มันของเส้นผีนะเว้ยของเหลวเหม็นพ่นออกมาราดรถกระทงใส่ของเส้นจนชุ่มส่งไออุ่นขึ้นมาไอมันสะท้านไปทีหนึ่งก่อนจะรูดซิปกางเกงพอสบายตัวแล้วมันก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากพากันกลับมานอนที่กระท่อมผมรู้สึกลังเลหันซ้ายหันขวาเหมือนว่าไม่ใช่กระท่อมหลังเดิมไฟตะเกียงก็ปิดแล้วนี่เต็นท์ของเราหายไปไหนท่านใดนั้นความรู้สึกบางอย่างจู่โจมเข้ามาจนขนลุกดีที่ได้ยินเสียงขยับตัวบนฟากคงเป็นลุงแอดกับน้าอ่ำได้ยินเสียงคุยกันเสียงเคี้ยวอาหารไปด้วย
จ้าไอ้ไม่สนอะไรแล้วไปล้มตัวนอนบนแคร่หลับกรนดังครอครอกผมตามไปนอนด้วยเห็นว่าฝุ่นหนาเตอะด้วยความที่เมาก็ไม่อยากคิดอะไรมากบอกกับตัวเองให้นอนไปเถอะยุงก็ไม่มากวนสงสัยแอลกอฮอล์คงซึมออกมากับเหงื่อยุงเลยไม่ชอบสักพักหนึ่งป่าก็กลับมาบรรเลงเสียงของพงไพรกล่อมทุกชีวิตเสียงนกตบยุงร้องดังจุ๋งจุ๋งใกล้กับลำห้วยที่เราเพิ่งไปทำธุระส่วนตัวมาไอ้หลับละเมอเพ้อถึงแต่ชื่อน้องเฟิร์นเราไม่เห็นจะทำให้มันลืมปัญหามันคบกับน้องเฟิร์นสาวโรงงานมาหลายปีต่อมาผู้หญิงเขาก็ตีตัวออกห่างมารู้ทีหลังเธอคบซ้อนแววมาว่าอยู่กินกันแล้วด้วยทั้งที่ไอส่งเงินดูแลไปถึงครอบครัวของฝ่ายหญิงก็เพราะคำที่ว่ารักจริงหวังแต่งผมรู้ว่าไอมันปวดใจคงอยากเมาหนักๆให้ลืมความอกหักพอสงบใจเพียงครู่ปล่อยกายและใจซึมซับธรรมชาติรอบตัวสงบนิ่งและผ่อนคลายกับบรรยากาศของราตรีในพงไพรจะน่ารำคาญหน่อยก็คือเจ้าไอมันนอนละเมอพูดมันคงจะฝันร้ายมีอาการสะดุ้งตลอดเวลาผมนอนพลิกตัวไปมาบนแคร่เพราะเสียงรบกวนเหมือนมีคนเดินย่ำกรวดบนหนทางหวังอาศัยแสงจันทร์ช่วยให้มองเห็นจังหวะนั้นเมฆบดบังทำให้มองเห็นอะไรๆเป็นเงาตะคุ่มผมได้ยินเสียงคล้ายน้าอ่ำตะโกนเรียกหรือว่าลุงแอดกับน้าอ่ำออกไปส่องสัตว์ไม่อยากสนใจแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางรวมทั้งแบกของหนักมาร่วม10กิโลเมตรในที่สุดผมก็หลับกำลังเคลิ้มๆเสียงเคี้ยวอาหารดังจับๆดังมาอีกในภวังค์หลับผมยังคิดไปว่าไม่รู้ไปตายอดตายอยากมาจากไหนกินมาร่วมชั่วโมงแล้วเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกแล่นผ่านมาผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งถึงกับอุทานออกมานี่รถขนส่งนี่วะมันมาได้ยังไงไหนว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วหนทางพังๆเต็มไปด้วยร่องยาวลึกรถมาค่อนข้างเร็วทำให้ตกร่องส่งหนักอึ้งกระแทกเข้ามาในที่นั่งคนขับก่อนที่รถจะพลิกตะแคงแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่มีสัญญาณของคนขับจะออกมาผมต้องขยี้ตาอีกครั้งเห็นเพียงความว่างเปล่าคล้ายกับหลับฝันไปพอหันมาปรากฏว่าที่นอนข้างๆเจ้าไอ้มันหายไปมองซ้ายมองขวาท่านได้เห็นแผ่นหลังไวๆขึ้นไปบนกระท่อมหมอกตอนนี้กำลังลงหนาวด้วยไม่แปลกที่มันจะย้ายที่นอนแต่ทำไมมันไม่ปลุกผมเก็บอารมณ์หงุดหงิดเอาไว้ก่อนเดินโซเซขึ้นไปบนกระท่อมบันไดผุเอาเรื่องหวังว่าคงจะไม่หักตอนที่ผมขึ้นไปนะพอผ่านประตูเข้าไปผมก็ต้องผงะหัวใจเต้นทีรัวแข้งขามันเกร็งจนก้าวไม่ออกแล้วที่เห็นอยู่นั่นโครงกระดูกคนห้อยตรงเตงไปมามีเชือกผูกคอกับคือฝูงแมลงวันตอมชิ้นเนื้อที่เหลือจนดำส่วนไอ้มันปีนขึ้นไปกำลังใช้เชือกมัดคอตัวเองในตำแหน่งเดียวกันท่านใดนั้นกดทิ้งน้ำหนักลงมาร้องดังออกชนิดที่ว่ากระท่อมไวเฮือกตามน้ำหนักตัวที่แกว่งดวงตาเหลือกลานมองมาที่ผมเหมือนจะบอกให้ช่วยทีถึงเปลี่ยนใจตอนนี้ก็สายไปแล้วข้อเท้าสองข้างมีเงาดำคล้ายคนดึงรั้งไว้เร่งให้เชือกรัดคอให้ขาดใจโดยไวผมเห็นคล้ายๆผู้หญิงผมยาวผิวดำมากเห็นแค่ดวงตาขาวลอยในความมืดหันมาห้ามผมอย่าได้คิดเข้ามาช่วยชายคนนี้เป็นของเธอแล้วถึงจะกลัวแสนกลัวแต่ชีวิตเพื่อนสำคัญผมเข้าไปช่วยมีมือมายื้อไว้จากด้านหลังไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีถึงสองเข้ามาดึงผมลงมาจากกระท่อมคนหนึ่งตบแก้มผมหลายทีใช้ไฟฉายส่องหน้าแล้วก็ตะคอกทำเอาผมสับสนไปหมดแล้วไอ้เอก
เอ็งเป็นอะไรไปตื่นลุงแอดน้าอำทำไมผมมาอยู่ที่นี่ได้พวกลุงต่างหากต้องถามเอาเชือกมาห้อยกับคือทำอะไรแล้วเจ้าไอ้ล่ะอยู่ไหนผมไม่รู้ในตอนนั้นผมสาบานได้มันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วถูกปลุกขึ้นมากระทันหันเพิ่งรู้ตอนนี้เองเงาตะคุ่มที่เห็นเดินย้อนไปมาก็คือลุงแอดกับน้าอ่ำนี่เองคงออกมาตามหาพวกผมช่างเฮอพี่แอดตอนนี้เรารีบหาอีกคนก่อนถ้าเข้าไปในป่าตามตัวยากแน่ๆรอยเท้าบนหนทางภายหลังฝนตกเห็นได้ชัดแม้ไม่มีใครปริปากต่างก็มั่นใจว่าเป็นรอยเท้าของไอ้น้าอ่ำนำทางติดตามรอยไปอย่างกระชั้นชิดรอยเท้าวกเข้าไปในป่าข้างทางป่ายามนี้ช่างเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงฝีเท้าของคนสามคนเป็นป่าที่น้าอ่ำเดินย่ำจนจะหลับตาเดินได้อยู่แล้วไม่มีทางหลงหลังพุ่มไม้มีจอมปลวกได้ยินเสียงกระเติบกระเติบของสัตว์บางชนิดรอยเท้าของไอ้ไปทางนั้นป่าก็รกจำใจต้องเดินไปทางที่มาของเสียงน้าอ่ำแกรอบคอบให้หาไม้ไผ่ยาวหลายวามาถือไว้ใช้ไฟให้ดีนะพี่แอดเผื่อเจอดีแล้วอะไรมันอยู่บนจอมปลวกวะลุงแอดแกยิ่งร้อนใจแสงไฟฉายสะท้อนดวงตาสีอำพันของงูเห่าปลวกมันชูคอแผ่แม่เบี้ยทันทีโชคดีที่น้าอ่ำรู้เท่าทันจะเจออะไรตรงนี้แกใช้ปลายไม้เป็นง่ามค้ำคองูกดลงไม่ให้มันมีโอกาสพ่นพิษใส่ตาคนส่วนรอยเท้าของคนหายเดินวกกลับเข้าเส้นทางน้าอ่ำปากคอสั่นเหมือนจะจำเรื่องในอดีตขึ้นมาได้รอยเท้าย้อนกลับมาทางถนนอีกแล้วเหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรนะหมายถึงอะไรอย่าถามมากรีบตามมาเร็วน้าอ่ำแกทิ้งไม้เร่งจำอ้าววิ่งย้อนกลับไปทางกระท่อมเหมือนรู้ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นกับไอ้เราสามคนกำลังวิ่งตามกันบนหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนเมื่อไม่มีเมฆบดบังแสงจันทร์ทำให้เห็นผู้คนนับสิบเดินสวนมาเป็นขบวนมีทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่ใบหน้าของคนพวกนั้นดูขาวซีดมีเสียงคล้ายๆร้องไห้คร่ำครวญกันเบาๆไปทุกย่างก้าวผมชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งจะใครล่ะก็เจ้าไอ้เพื่อนผมนั่นแหละมีหญิงสาวหิ้วแขนให้เดินตามเหมือนเด็กเดินตามแม่พอเห็นผมไอ้มันก็ร้องขอให้ช่วยอย่าเข้าไปเอกเราช่วยไอ้ไม่ได้แล้วเพราะพวกมันคือลุงแอดพูดไปก็สะอึกเพราะรู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่คนไม่ยังช่วยได้พี่แอดกล้าไหมช่วยทวงเวลาทีอย่าให้เอาคนของเราไปได้แป๊บเดียวน้าอ่ำสั่งความเสร็จแกก็เข้าข้างทางเพื่อจะอ้อมหลบขบวนวิ่งหน้าตั้งไปทางกระท่อมแต่เป็นอีกหลังของตาสีทิ้งให้ผมกับลุงแอดยืนตะลึงขบวนชาวบ้านลึกลับยิ่งเข้ามาไกลแต่ละร่างขาวซีดจนมองทะลุไปอีกด้านมีแค่ไอ้คนเดียวที่แตกต่างชาวบ้านพวกนั้นหยุดยืนจ้องมองมาที่เราสองคนที่มายืนขวางทางลุงแอดแกปากคอสั่นคนแก่ชายหญิงสองคนคือตาเมียนกับยายเนียงทั้งสองคนเพิ่งตายไปเมื่อเดือนก่อนจากไข้มาลาเรียกว่าที่คนจะไปพบศพก็หลายวันแล้วนอกนั้นตายจากหลายสาเหตุแต่ที่เหมือนกันก็คือสถานที่ตายอยู่ในป่าดงใหญ่นะพวกนี้เป็นอะไรก็ผีป่ายังไงเล่าไอ้โดนเอาวิญญาณไปแล้วขบวนผีเคลื่อนเข้ามาใกล้ทำท่าจะเข้ามาจับเราสองคนไปเมืองผีด้วยไม่ใช่ว่าผมจะมีนิสัยกล้าหาญแต่ขามันเกร็งจนก้าวไม่ออกลุงแอดแกเป็นคนผิวคล้ำร่างท้วมเส้นผมหยิกจัดว่ารูปร่างหน้าตาขี้เรแกตัดสินใจกระทำบางอย่างเพื่อจะกอบกู้สถานการณ์ทำเอาผีป่าพวกนั้นตะลึงแม้แต่ผมก็ด้วย
ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอะไรที่ทุเรศทุรังต่อลูกตาทางด้านน้าอ่ำแกตรงไปที่กระท่อมตาสีน้าอ่ำสังหรณ์ใจไว้แล้วจึงรีบย้อนกลับไปเอาคนลงมาได้ทันโดยมีผมกับลุงแอดติดตามมาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นช่วยกันพายปอดกับนวดหน้าอกในที่สุดไอ้ก็ฟื้นคืนสติกลับมาผมเลยด่ามันยกใหญ่เรื่องคิดสั้นผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกมึงคิดจะทำอะไรอ่ะไอ้คิดถึงคนข้างหลังบ้างสิวะพ่อกับแม่มึงจะอยู่ยังไงก็อีแค่ผู้หญิงไปมีคนใหม่เนี่ยนะแต่กูหลอกพ่อกับแม่เอาโฉนดที่นาไปจำนองกับธกส.กูเอาเงินไปให้เฟิร์นรักษาพ่อที่ป่วยมึงรู้ไหมเอกค่าหมอมันแพงมากเลยนะตอนนี้ที่นากูก็จะถูกยึดหญิงก็ชิ่งกูไม่มีหน้ากลับไปแก้ตัวกับพ่ออีกแล้วเอกโธ่ไอ้บักบัฟฟาโล่เอ้ยพ่อเฟิร์นเสียตั้งนานแล้วในโรงงานใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นยกเว้นแต่คนหูหนวกตาบอดที่หญิงหลอกแล้วเรื่องเป็นหนี้รัฐบาลเขาเพิ่งประกาศพักหนี้มึงก็ทำงานเก็บเงินไปใช้หนี้เขาสิวะทางออกมันมีไม่ใช่มาตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีปัญหาแบบนี้ไอ้ปากคอสั่นคงเพราะขาดอากาศหายใจไปหลายนาทีคอก็เจ็บเลยพูดไม่ค่อยออกเออกูรู้แล้วตอนนี้กูเปลี่ยนใจไม่อยากตายแล้วมันมีผีผู้หญิงตัวดำๆผมยาวมาดึงขากูจริงๆนะแล้วไอ้มันก็ชี้ไปที่หลังประตูผีผู้หญิงคนเดิมมายืนมองด้วยดวงตาโกรธเกรี้ยวเราสามคนหันไปมองก็ไม่ยักกะเห็นอย่างที่มันว่าสิ่งที่ไอ้เปิดปากบอกออกมาทำเอาผมตะลึงจนพูดไม่ออกได้แต่มองตาเลือกมาที่น้าอ่ำเรื่องมันชักสลับซับซ้อนไปทุกทีแล้วน้าอ่ำแกซักความผมกับไอ้ได้ไปทำอะไรผิดไว้ผีถึงอาฆาตจะเอาให้ถึงตายถ้าไม่ยอมบอกแกก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้ผมจะบอกติดที่ไอ้ห้ามไว้ก่อนจะเปิดปากสารภาพออกมาเรื่องที่มันไปยืนฉี่ใส่กระทงใส่ของเส้นไหว้ตอนที่มันนอนบนแคร่ใต้กระท่อมของลุงสีจำได้ว่ามีผู้หญิงมาปลุกไม่รู้ตัวเองเลยทำไมถึงเดินตามไปบนกระท่อมพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอกับบ่วงเชือกความคิดจะฆ่าตัวตายมันพรั่งพรูออกมาจนยากจะควบคุมไต่ขึ้นไปเอาเชือกมาคล้องคอแต่ตอนใกล้ตายสติกลับมารู้ว่ายังไม่อยากตายแต่ผีผู้หญิงผมยาวก็ไม่ยอมเข้ามาดึงข้อเท้าไว้จนกระดูกคอลั่นกำลังจะขาดใจตายอยู่แล้วน้าอ่ำมาช่วยไว้ได้ทันผมผิดเองครับที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปด้วยไอ้มันยกมือไหว้ทั้งน้ำตาผีมันจะเอาให้ตายทั้งคู่สิไม่ว่าถ้าตอนนั้นมาไม่ทันไอ้เอกคนแรกเลยที่จะผูกคอน่ะลุงแอดแกโผล่ขึ้นไม่จริงอ่ะลุงผมไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นแม้ปฏิเสธแต่คนทุกเส้นในร่างกายชูชันขึ้นมาทันทีแล้วตกลงว่าสองคนนี้เอ็งไปทำอะไรมากันแน่ผีถึงได้อาฆาตจะเอาให้ถึงตายเหมือนกับตาสีขี่เมาเลยผมยิ้มเกอ้อรู้ตัวว่าทำผิดไม่ต่างจากไอ้ถ้าไม่สารภาพน้าอ่ำแกคงไม่ช่วยแน่เราสองคนอาจได้เป็นผีเฝ้าป่าคือผมเห็นไอ้มันเริ่มคิดมากไม่อยากให้มันจิตตกก็เลยฉี่ลงไปด้วยแม่ก็เลยโดนผีจองเวรทั้งคู่เลยสินะไม่น่าลุงแอดแกจะหัวเราะก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงโอ้ยบักปอบบักคู่ดักข้าวหลังไม่ต้องมาแล้วนะหน้าอ่ำแกโกรธไม่มีแล้วคนหน้ายิ้มแสนใจดีแกทั้งตบทั้งเตะทำเอาผมกับไอ้งอมไปตามๆกันดีที่ลุงแอดช่วยห้ามไว้หลังจากนั้นก็หิ้วคอไปขอขมาผีตรงที่วางของเส้นกลิ่นยังตลบอบอวนอยู่เลยผมกับเจ้าไอ้ยกมือไหว้ปลกสายๆของวันถัดมาพวกผมได้เอาของเส้นไหว้ชุดใหญ่มาขอขมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ผมละเข็ดขยาดไปอีกนานเลยที่นี่เป็นทางผ่านผีขนาดกลางวันยังมีข่าวคนโดนผีหลอกว่ากันว่าเส้นทางสายนั้นมุ่งหน้าสู่ใจกลางดงใหญ่ที่มีเจ้าป่าเจ้าเขาสถิตอยู่ส่วนผีป่าบริวารซึ่งก็ตายด้วยหลายสาเหตุต้องไปรับกรรมเป็นผู้รับใช้ของเจ้าป่าพอถึงเวลาจะปล่อยออกมาขอส่วนบุญบรรดาของเส้นไหว้ที่ผีกำลังเสพหากมีใครไปล่วงเกินผีจะอาฆาตผมกับไอ้ดันไปล่วงเกินเข้าดีนะที่ไม่โดนลากไปเป็นบริวารผีป่าด้วยเห็นทีกลับไปคราวนี้จะต้องหมั่นเข้าวัดทำบุญทำกุศลชีวิตจะได้ดีขึ้นนี่นะครับทุกท่านเรื่องราวการผจญภัยของผมกับเพื่อนป่าก็คือป่าเรื่องราวอาถรรพ์มากมายที่อยู่ในป่าจะมองเป็นเรื่องเล่าฟังสนุกสนุกไม่ได้โชคดีที่น้าอ่ำโกรธได้ก็หายเป็นพวกผมถึงได้กลับมาเที่ยวป่ากับแกอีกตราบใดที่คนเรายังรักในการท่องป่าต้องรักในการผจญกับผีป่าอาถรรพ์ไพรแบบบังคับไปด้วยกันส่วนเรื่องเล่าจากน้าอ่ำนั้นยังคงมีอีกเยอะเลยล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผู้หญิงชุดดำเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของลุงต้อมพครรถไฟที่ผมมีโอกาสคุยด้วยเมื่อมีโอกาสได้เดินทางด้วยรถไฟเสมอๆซึ่งถ้าได้นั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายประจำอำเภอที่ผมอยู่หรือรถอีสานสายดึกๆจะเจอแกนั่งมาด้วยตรงท้ายขบวนนี่แหละเหมือนแกจะชอบคุยกับคนนั้นคนนี้หรือผู้โดยสารบ่อยๆหรือพวกนายตรวจตัวหรือตำรวจรถไฟเสมอและคนที่แกชอบมาคุยด้วยก็ผมนี่แหละที่เห็นหน้าค่าตากันดีจนแทบจะทักกันทุกครั้งที่เจออย่างเรื่องวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมทำงานเสร็จแล้วนั่งรถไฟกลับด้วยความเหนื่อยอ่อนกับการทำงานผมก็มาเจอแกพอดีอ้าวไอ้นมกลับบ้านดึกนะวันนี้งานเลิกดึกเหรอครับลุงง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยเที่ยวนี้คนไม่เยอะนะครับผมบอกลุงแกแบบนั้นเนื่องจากวันนี้มีผู้โดยสารบางตาอาจจะเพราะรอบดึกทำให้คนน้อยไปด้วยก็เลยซื้อตั๋วนั่งได้แบบสบายๆไม่ต้องเสี่ยงยืนหรือไปเบียดกับใครแน่นอนว่าถ้าไม่ค่อยมีคนแบบนี้ลุงต้อมแกต้องมีเรื่องเมาให้ฟังแน่ๆแกรู้ว่าผมชอบฟังเรื่องผีเรื่องประสบการณ์เก่าๆยังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แกเล่าว่ามันเกิดขึ้นตอนที่แกเริ่มมาเป็นคนขับรถไฟแบบเต็มตัวหลังจากแยกทางกับลุงศักดิ์ลูกพี่แกลุงศักดิ์นี่แหละที่พาแกไปเจอกฎต่างๆที่ต้องทำเวลาขับรถไฟเที่ยวดึกยังเรื่องผีสาวชุดแดงที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แต่อันนี้ไม่อยู่ในกฎแต่เป็นคำเตือนว่าถ้าขับผ่านเส้นออกเมืองสายอีสานเหนือตอนกลางคืนให้กดเสียงแตรรถไฟทุกครั้งยิ่งเที่ยวดึกต้องกดพอถามว่าทำไมเพราะตอนที่แกขับมาก็มีเครื่องกั้นทางข้ามแล้วลุงศักดิ์บอกว่ากดไปเถอะถ้าไม่อยากยุ่งยากลุงต้อมเองก็สงสัยอะไรคือไม่อยากยุ่งยากแต่พอเห็นคนขับรถคนอื่นกดเหมือนกันทั้งที่ตรงนั้นมีที่กั้นรถไฟแล้วแล้วดึกๆก็ไม่มีคนโดยซ้ำไปแต่แกก็ยอมทำกดไปอยู่ดีกระนั้นเองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็ดันเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมของแกนี่แหละแกเล่าว่ามันเป็นวันที่ฝนตกหนักมากและรถรอบสุดท้ายแบบที่พวกเรานั่งอยู่นี้กำลังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางฝ่าฝนไปแน่นอนฝนตกและรถมันก็เก่าทำให้น้ำรั่วบ้างอะไรบ้างจนคนบนรถวุ่นวายกันไปหมดรวมทั้งแกเองก็ด้วยวันนั้นเหมือนจะเครียดเรื่องงานที่มีปัญหาบางอย่างอยู่เหมือนกันแกเล่าว่าคนขับรถไฟเงินเดือนน้อยมีสวัสดิการแต่เงินไม่พอกินเท่าไหร่แถมแกเริ่มติดสาวเป็นสาวแถวภาคอีสานจังหวัดปลายทางรอบดึกนี่แหละแกเริ่มกังวลกับอนาคตก็เลยคิดนี่คิดนั่นไปตลอดทาง
แล้วแกก็เผลอลืมกดแตรตรงทางที่ลุงศักดิ์แกบอกจนได้ทางที่ปกติแล้วแกไม่เคยลืมแต่ตอนนี้แกคิดเยอะจนไม่สนใจอะไรแล้วขับต่อไปฝนตกหนักแกก็ขับต่อจนถึงสถานีถัดไประหว่างรอให้คนขึ้นให้หมดแกเหลือไปเห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่บนทางขึ้นรถไฟโบกี้สุดท้ายของรถพอมีคนแกก็จอดรอให้ขึ้นรถแล้วรอสัญญาณจากคนปล่อยแต่พอเหลือบมองเห็นว่าผู้หญิงสองคนนั้นไม่ยอมขึ้นสักทีแกก็สงสัยทำไมไม่ขึ้นสักทีวะจะออกรถแล้วนะแกนั่งอยู่สักพักแล้วมองใหม่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ตัวคนปล่อยรถก็มองแกแบบสีหน้าสงสัยทำไมไม่ออกสักทีเขาก็เลยวอถามลุงต้อมพี่ทำไมไม่ออกรถสักทีก็ผู้หญิงท้ายขบวนเขาไม่ขึ้นสักทีเขาจะไปไหมวะคนปล่อยรถก็เลยบอกว่าไม่มีใครนะพี่ลุงต้อมมองออกไปก็ไม่มีใครจริงๆทำให้คิดว่าผู้หญิงสองคนนั้นคงขึ้นไปบนรถแล้วมั้งก็เลยออกรถไปจนมาถึงสถานีต่อไปแกก็จอดรถแล้วหันไปเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนยืนอยู่ริมทางขึ้นรถไฟในขบวนที่ขยับมาใกล้อีกหนึ่งสถานีแถมยังเหมือนเดิมเลยก็คือยืนอยู่แบบนั้นไม่ยอมขึ้นลุงต้อมก็ต้องให้คนปล่อยรถสถานีนี้ไปดูก็ได้คำตอบว่าไม่มีใครเลยพี่ลุงต้อมเล่ามาถึงตรงนี้ก็ทำให้ผมยิ้มไม่ออกแล้วถามลุงแกว่าแล้วลุงคิดไหมว่านั่นมันไม่ปกติแล้วเริ่มคิดว่ามันแปลกๆเหมือนกันละวะไอ้นมแถมผู้หญิงสองคนนั้นใส่ชุดดำทั้งคู่เลยผู้หญิงชุดดำผมเองก็ขนลุกขึ้นมาจนลุงต้อมแกเล่าต่อจากนั้นว่าพอถึงสถานีต่อไปก็ยังเห็นผู้หญิงพวกนั้นมายืนอยู่ข้างโบกี้รถที่ใกล้กับที่แกอยู่คราวนี้ใกล้มากลุงต้อมแกก็เลยได้เห็นหน้าตาของผู้หญิงและลักษณะคร่าวๆผู้หญิงพวกนั้นใส่ชุดดำคนหนึ่งผมยาวคนหนึ่งผมสั้นแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวกลางคืนบอกไม่ถูกว่ะพอบรรยายเรื่องนี้แกก็ทำผมขนลุกเกรียวเพราะความที่ผมฟังเรื่องผีเยอะเลยพอจะเดาได้แถมเส้นทางที่ว่ามีวัดอยู่ใกล้ๆกับริมทางรถไฟด้วยผมเลยถามแกแล้วไงต่อลุงแกบอกว่าพอขับไปจอดสถานีหนึ่งก็พบว่าผู้หญิงสองคนนั้นขยับตามโบกี้มาทุกทีจนใกล้ๆกับลุงต้อมแกมากขึ้นพอเห็นแบบนั้นแกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ผู้โดยสารและไม่น่าจะใช่คนแน่ๆคราวนี้แกไม่บอกให้คนปล่อยรถไปดูหรืออะไรแล้วแกมองไปข้างหน้ารอสัญญาณปล่อยรถไฟอย่างเดียวพอพ้นเมืองมาแกถึงได้ลงเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วจนกระทั่งแกเผลอหันไปมองตรงสถานีหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดพอดีนั่นแหละแล้วลุงเห็นอะไรอะลุงผู้หญิงสองคนนั้นยืนอยู่ตรงสถานีรถไฟตรงที่ลุงเห็นพอดีน่ะสิเห็นชัดเลยทีนี้หน้าตายังไงใส่ชุดยังไงชุดสีดำเหมือนผู้หญิงเที่ยวกลางคืนคนหนึ่งผมยาวคนหนึ่งผมสั้นและที่สำคัญนะทั้งสองคนหน้าขาวซีดมีเลือดไหลออกมาน่ากลัวแล้วก็จ้องลุงอยู่นะสิลุงนี่ยืนนิ่งไปเลยจนเผลอเลยเวลาปล่อยรถไปเกือบ5นาทีดีที่เด็กผู้ช่วยมันมาแตะเลยขับออกไปได้แล้วลุงก็บอกในใจอย่ามายุ่งกับลุงเลยลุงไม่ได้ทำอะไรทำอะไรผิดก็ขออภัยนะแล้วจะทำบุญไปให้แล้วเจออีกไหมลุงลุงต้อมบอกว่าไม่เจอแล้วแต่ก็กลัวไม่ใช่เล่นทีนี้ลุงศักดิ์ลูกพี่ของลุงต้อมแกบอกว่าเอ็งโชคดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเห็นเขาแล้วส่วนมากพวกแท็กซี่เจอกัน
เขาว่ากันว่าเป็นผู้หญิงเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวแล้วโดนรถไฟทับตายนะลุงต้อมบอกว่าไม่เห็นจะโชคดีตรงไหนเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แกไม่ลืมที่จะกดวูดรถไฟทุกครั้งที่ผ่านเส้นทางนี้เสมอแม้จะมีที่กั้นหรืออะไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ